เคเดี๋ยวผมเข้าเลยแล้วกันนะครับวันนี้ขอต้อนรับทุกคนสู่คุยเรื่องร็อกกับลูกเต่า The Rock Club นะครับแหมเขินยิ่งที่พูดชื่อตัวเองนะครับตอนที่สองนะอันนี้ครั้งที่สองนะอาทิตย์ที่แล้วทำกันไปแล้วครับ New Metal อาทิตย์นี้ประเด็นหลักประเด็นใหญ่นะคือ Thrash Metal แต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่อง Thrash Metal เนี่ยผมคิดมาแล้วว่าเอ๊ะอาทิตย์ที่แล้วมันเหมือนกับพูดแล้วมันมีเดดแอร์เหมือนกันแล้วก็มันก็มีประเด็นที่มันผมต้องมาขยายเองเยอะไปหน่อยผมเลยทำอย่างนี้คือทุกอาทิตย์ผมจะไปหาข่าวมา5ข่าวเป็น Rock News นะครับ Rock News อันแรกนะครับในที่ผ่านมานี้เป็นไม่รู้ว่าชาวร็อกได้เห็นบ้างหรือเปล่านะคือนาย Axl Rose นะครับนักร้องนำของ Guns N' Roses เขาออกมาไม่ออกมาเองแต่ว่ามันเหมือนกับส่งทีมงานและทนายให้ไปจัดการเรื่องอะไรรู้ไหมคือเอางี้ก่อนไม่รู้ชาวร็อกอยากให้ลอง Google กันนะ Google อาจจะเคย Google กันแล้ว Google Axl Rose Fat Picture ลองดูมันจะมีรูปหนึ่งขึ้นมาเยอะมากซึ่งคือฮานะคือเป็นลูกสมัยเขาอ้วนมากเหมือนก็เป็นอ้วนแบบวอลัสเลยอ่ะคือตอนนั้นผมเห็นรูปมีครั้งแรกที่ตกใจมากนะแบบเฮ้ยนี่แอ็กเซลจริงเหรอคือตอนผมเด็กๆผมแอ็กเซลในความคิดผมคือแบบเฮ้ยเท่มากใช่ไหมใส่กางเกงฟิตเปี๊ยะเนี่ยเสื้อแขนกุดโอ้โหแบบหล่อมากเท่มากมีอยู่ช่วงนึงอ่ะที่แกไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับเขาไม่รู้แบบว่าโอ้โหปล่อยตัวมากอ้วนมากครับแล้วมันก็จะมีชาวเน็ตเป็นเรื่องปกติชาวเน็ตทั่วโลกก็จะเอารูปนี้ไปทำนู่นทำนี่ไปแซวไปใส่คำไปนู่นไปนี่แกไม่พอใจครับล่าสุดแกออกมาบอกว่าอยากให้เอาออกและติดต่อ Google ด้วยแล้วก็บอกว่าต้องเอารูปนี้ออกให้ได้รูปแกอ้วนน่ะออกจากเน็ตให้ได้โอ้โหมันเอาจริงนะครับมันเอาตอนแรกมีข่าวมาผมนึกว่าเป็นข่าวแบบลอยๆปรากฏเอาจริงเนี่ยมีเอาจริงลองไปเสิร์ชข่าวดูครับผมแบบเฮ้ยเอาจริงเหรอผมก็เลยคิดในใจว่าแล้วพูดนะพูดคำหยาบหนึ่งพี่มึงครับมึงจะเอาออกได้ยังครับอะไรที่อยู่ในเน็ตเนี่ยมันออกไม่ได้หรอกคือสุดท้ายคนเก็บไว้ในมือถือเก็บไว้ในคอมหมดแล้วเพราะงั้นยิ่งออกมาทำข่าวเนี่ยคนยิ่งเก็บถูกป่ะเพราะงั้นอย่าไปซีเรียสที่พี่แอ็กเซลพี่คือฮีโร่ถูกป่ะพี่คือฮีโร่ของวัยรุ่นตั้งแต่ยุค1987มาเนี่ยถึงปัจจุบันพี่ยังเป็นวัยรุ่นไอพี่ยังเป็นฮีโร่อยู่เพราะงั้นอย่าไปซีเรียสเคยอ้วนก็ช่างมันรู้เปล่าบอกสวีทพายโอไมค์ครับไม่ต้องแซวแกแล้วเดี๋ยวแกมาบอกว่าอย่าแกฟ้องเราไม่ใหญ่ใหญ่อย่าแกฟ้องอย่าฟ้องเราอย่าไปฟ้องดีไซน์ของเราไม่ข่าวสองข่าวสองข่าวนี้เร็วๆหน่อยข่าวนี้เป็นข่าวของวงนี้เราเคยเอามาผมเคยเอามานะครับเคยเอามาเมื่อปี2000กูจำปีไม่ได้2013มั้งไม่ผิดซัมโฟที่วันนะครับกำลังจะออกชุดใหม่ไม่มีล่ามาคือวงนี้หายไปนานหลายต่อหลายปีนะครับไม่ทำอัลบั้มใหม่แล้วก็มีปัญหาเยอะอย่างเดริกเนี่ยเขาป่วยเขามีโรคตอนที่มาเมืองไทยเนี่ยแกเหมือนกับตอนอยู่นอกเวทีเนี่ยรู้ว่าแกเหมือนคนไม่สบายมากๆเลยคือเดินช้าแล้วก็เรื่องของกินเรื่องอะไรระวังตลอดแล้วตอนที่แกมาที่ร้านเนี้ยแกเป็นคนเดียวที่ไม่เข้าร้านพอมาถึงแล้วเห็นสภาพแล้วแบบไม่ไหวเสียงดังไม่กินเหล้าไม่อะไรคือขอกลับห้องเขาไม่ไหวไม่สบายจริงชื่อชุดประกาศมาแล้วชื่อเตอร์ชินวอยซ์เซสนะครับ13เสียงน่าจะมี13เพลงของไทยและเล่นนะครับงั้นก็ตามก็ยินดีด้วยกับแฟนซัมเมอร์ดิวันและผมเองก็ดีใจที่ทางวงและเดริกเนี่ยเฮลตี้และสุขภาพดีได้กลับมาทำระบบใหม่ได้นะครับอ่ะข่าวนี้ไม่มีอะไรมากข่าวที่3ที่อียิปต์อันนี้เป็นข่าวที่ค่อนข้างทำให้ผมแบบไม่ได้เดือดหรอกแต่ว่ามันโมโหนิดเล็กๆเพราะว่าเซปาตูราครับเซปาตูราไปเล่นคอนเสิร์ตที่เนี่ยเป็นที่แรกนะและยังไม่ทันเล่นเลยคือก่อนเล่นแฟนเข้าไปแล้วนะพวกคนดูเข้าไปในสถานที่โชว์แล้วตำรวจมาเว้ยตำรวจมาบุกสั่งให้ปิดสั่งให้เอาเครื่องออกให้หมดสั่งปิดโทรสั่งห้ามเล่นเหตุผลตอนแรกคือนักข่าวเขารายงานว่ามันคือการที่เซปาตูรามีวีซ่าหรือเปล่าไม่ได้ขอวีซ่าเข้ามาปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่มันเกิดขึ้นก็คือแกไม่ให้เล่นตำรวจไม่ให้เล่นเพราะว่าเหมือนกับมีคนไปร้องเรียนหาว่าคนดูแล้ววงเนี่ยเป็นพวกนับถือซาตานครับเฮ้ยคือเพี้ยนนะเว้ยคือเหมือนกับเฮ้ยไม่รู้เรื่องเว้ยคือเซปาตูราเนี่ยนั้นนับถือซาตานจะบ้าหรือเปล่าคือว่าเป็นแค่เพลงเมทัลธรรมดาคือเซปาตูรานี่ไม่ใช่แบล็คเมทัลด้วยซ้ำนี่ถ้าวงแบล็คเมทัลเข้าประเทศนี่ไม่ตายเลยถูกป่ะเพราะงั้นเนี่ยการที่มาปิดโทมาปิดขั้นขนาดนี้มันไม่เวิร์กเลยและอียิปต์เนี่ยเหมือนกับเป็นประเทศที่ไม่ได้เคยได้ดูเมทัลอะไรอยู่แล้ว
เขาเทปูตุล่าอุตส่าห์จะไปโชว์ครั้งแรกเนี่ยผูแฟนเพลงบ้าคลั่งมาขนาดไหนตั้งกี่ปีไม่ดูสุดท้ายเนี่ยผู้จัดเนี่ยจะย้ายไปอีกที่ก็ไม่สำเร็จนะครับผู้จัดโดนจับไปโรงพักเนี่ยไปคุยกันไปเคลียร์ไม่ได้เล่นเทปูตุล่าไม่ได้เล่นโชคดีมากที่เมืองไทยไม่ค่อยเกิดขึ้นนะถ้าเกิดขึ้นเนี่ยผมว่ามีไม่เอาดีกว่าข้ามเราไม่พูดแล้วที่ประเด็นที่รุนแรงมากข่าวเนี้ยอันนี้เป็นข่าวที่มันแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ประมาณสักเมื่อน่าจะ20วันที่แล้วมั้ยมีข่าวมาถ้าหลายคนตามพวกเพจบล็อกๆหน่อยมันมีโปสเตอร์ที่อเมริกานะที่ LA แคลิฟอร์เนียมันมีโปสเตอร์เป็นรูปมือของ Rage Against the Machine แปะอยู่ทั่วเมืองเลยคือแปะแล้วบอกว่าก็ผมจำประโยคไม่ได้คือประมาณว่าเรสจะกลับเรสจะมาอะไรเงี้ยMake America Great Again อะไรก็ตามเฮ้ยทุกคนตกใจเลยว่าเฮ้ยเรสจะเกียนกลับมาเว้ยรวมตัวผมเองก็หูยบ้าแล้วเซิร์ฟไปเซิร์ฟมาไม่ใช่ครับคือมันเหมือนคล้ายๆเดิมเหมือนตอน Odo Slave ก็คือว่าเรสจะเกียนทั้งประชีนสมาชิก3คนที่ไม่ใช่นักร้องไม่ใช่ตาแซกทำวงขึ้นมาใหม่ชื่อ Prophet of Rageซึ่งคราวนี้ทำวงร่วมกับนักร้องฮิปฮอป2คน Cypress Hill ไม่รู้จักหรือเปล่า Cypress Hill นี่เป็นอีกหนึ่งฮีโร่ของผมนะคือแกเป็นฮิปฮอปที่มันมากแล้วก็เอาส่วนผสมของร็อกเข้าเมทัลเข้าไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ชักดีก็เป็นพวกฮิปฮอปที่ตำนานมากซึ่งเป็นอิทธิพลให้นิวเมทัลหลายๆวงนะครับเขามารวมตัวกันเล่นโชว์ไปแล้วประมาณสัก3โชว์มั้งทั้งหมดผมไม่ผิดนะโซลด์เอาท์ทุกโชว์มีโชว์นึงขายที่จะไปโชว์ที่ฮอลลีวูดพาลาเดียมคือที่เนี่ยใหญ่มากนะขายให้มันกี่ชั่วโมงเนี่ยคนมาต่อคิวซื้อจะหมดเลยเกลี้ยงพอคิดดูเดี๋ยวเรสเกมส์แมชชีนเนี่ยถึงจะไม่ใช่แซกก็ตามแต่ว่ามาร่วมทำกับสเปซทิวกับชักดีเนี่ยมันสุดยอดมากนะผมเองอยากดูเลยผมโพสไปแล้วบอกว่าถ้าเกิดมาแถวเอเชียเนี่ยไม่ต้องห่วงนะข่าวสุดท้ายครับข่าวที่5อันนี้มันแห่งโอเวอร์ซิสใช่ไหมมันเป็นพี่น้องกันเลมกันเลเกอร์นี่เป็นนักร้องไอตัวที่เวลาจะร้องคือจะคันก้นตลอดอ่ะคือเอามือไว้อย่างเงี้ยมือไว้แล้วก็จะแอนแอนเวลาร้องเพลงอ่ะโอเอซิสเล่น Twitter ใช่ป่ะอยู่ดีวันนึงโพสต์แล้วไม่รู้ยังไงเลยเว้ยโพสต์ประมาณ 5-6 โพสต์อ่ะโพสต์แล้วเสร็จมันลงท้ายเว้ยมันลงท้ายที่ Fuck Oasis เฮ้ยคือแบบผมก็ช็อกนะเฮ้ยคืออะไรวะ Fuck Oasis แบบอ้าวเอาละไงนี่ไงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวนะมันมีข่าวหลายๆมาจากหลายทิศทางว่า Oasis จะกลับมารวมตัวรีวิวเนียนทำงานเฮ้ยก็แฟน Oasis ผมเองไม่ได้เป็นแฟน Oasis ขนาดนั้นแต่ว่าแฟน Oasis หลายคนดีใจมากคือแบบเฮ้ยโอ้โหไม่เป็นสิ่งที่รอคอยไม่รู้กี่เรียนก็เดือนครับ Oasis แล้วไม่ใช่แค่ฟัก Oasis เท่านั้นนะทวีตอีกว่าไอ้ลาเรียนเนี่ยน้องกูเนี่ยเป็นบอกว่าโนเอลโปเตโต้เว้ยคือเป็นโปเตโต้ผมคือแปลว่าอะไรวะเป็นมันฝรั่งเว้ยคือแบบด่าว่าเป็นเฮ้ยมันฮาคือแบบผมกะฮากะเลยคือแปลว่าอะไรวะคือจะแซวน้องคือแซวว่ามันเป็นโปเตโต้เว้ยคือฮานะผมอ่านแล้วแบบแต่แบบผมก็เสียใจแทนแฟนโอซิสเหมือนกันว่าโอ้ยากแล้วอย่างงี้มันออกมาฟักโอซิสขนาดก่อนอื่นผมทำแผนนี้มาคุณเห็นป่ะนะฮะน่าจะเห็นชัดเนาะคือแผนเนี้ยมันเป็นตารางคือจริงๆอ่ะไอ้ตารางของร็อกเนี่ยมันเป็นเขาเรียก family tree คือต้นไม้คือร็อกเนี่ยใช่ไหมร็อกหัวข้อใหญ่มันคือต้นตอทุกอย่างโดยมีรากฐานคือบลูส์เนี่ยไม่มีบลูส์ไม่มีร็อกพอมันมีร็อกปุ๊บเนี่ยมันเป็นก้อนใหญ่ๆซึ่งร็อกมันเกิดขึ้นมาตอนปี60ตอนยุค60พวกเอลวิสพวกอะไรก็ตามที่เป็นร็อกแอนด์โรลจิมมี่เฮนดริกซ์อะไรก็ตามยุคนั้นตั้งแต่ยุคนั้นมาผ่านมาประมาณ50-60ปีเนี่ยมันก็กระจายแตกหูไม่รู้น่าจะบอกมีคนบอกช้าหลุดขอบโอเคตรงแล้วนะผมว่าที่หน้าผมน่าจะเห็นนะมันจะแตกต้นไม้มันก็แตกออกไปแต่ที่ผมทำมาของวันนี้ก็คือทำให้มันอยู่ในสเกลของที่มันเกี่ยวกับ thrash metal นะเท่านั้นมาดูกันร็อกมันแตกมาเพราะมันยุค70นะครับเพราะมัน70เนี่ยยุคนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นยุคของการกำเนิดพวกคลาสสิกร็อกฮาร์ดร็อกเฮฟวี่เมทัลวงแรกๆของโลกยุคกลุ่มแรกๆของโลกเช่นวงอะไรถ้าเป็นคลาสสิกร็อกฮาร์ดร็อกก็เป็น Deep Purple ดังรู้จักอยู่แล้ว
Led Zeppelin โอ้โหนี่วงเรียกว่าจุดกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคลาสสิกร็อกที่เป็นฮาร์ดร็อกแต่วงสำคัญมากที่สำคัญมากวงหนึ่งก็คือ Black Sabbath เพราะสาวที่เขาทำแนวเพลงที่เขาทำที่เขาเขียนดนตรีที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยแทบจะ 99% ของเด็กเมทัลทั่วโลกเนี่ยบอกให้วงนี้แหละว่าเป็นวงเฮฟวี่เมทัลวงแรกของโลกใช่ไหมลองไปฟังดิแบ็คซับแบ็คซับบาร์นี่ไปฟังเลยลิฟทุกลิฟเนี่ยมันคือแบบทำได้ไงอ่ะตอนนั้นประมาณปี70นะ1970นะครับคิดดูรุ่นพ่อผมเนี่ยวัยรุ่นนะคือแบบเฮ้ยออสซี่ทอมมี่ทำได้ไงครับคือถ้าจะผมเจอผมจะกวงไปไหว้บอกพี่ลุงทำได้ยังไงครับปู่ทำได้ยังไงสุดยอดมากมันก็จะเกิดพอมันเกิดอะไรอย่างขึ้นมาเนี่ยมันก็มีอิทธิพลให้วงรุ่นหลังๆผมไม่เข้าลึกนะยุค70เพราะเราไม่ได้พูดถึงยุคนั้นคือผมมันมีรากฐานเฉยๆพอมันเกิดเฮฟวี่เมทัลขึ้นมาเนี่ยในขณะเดียวกันมันมีสิ่งที่ขนาดก็คือเป็นอีกฟากนึงคือไม่ใช่ฟากคลาสไม่ใช่ภาคที่แบบโซโล่กีตาร์เยอะไม่ใช่ภาคที่โอ้โหเทคนิคจ๋าแต่เป็นภาคที่เน้นความแบบเน้นความบ้าบิดแบบอธิบายกันเน้นความบ้าบิดเน้นซาวเน้นนอยส์เน้นแบบอะไรที่เรียบง่ายคือการาจร็อกเนี่ยมันเกิดมายุคไล่เรียกกันกับคลาสสิกร็อกกับเฮฟวี่เมทัลเลยไล่เรียกกันมากเผื่อก่อนด้วยวงหนึ่งเรามา YouTube นะครับว่าการาจร็อกที่แบบแท้จริงคืออะไร MC5 MC5ลองดูวงนี้คือเป็นผมบอกเลยการาจร็อกเนี่ยเห็นเลยว่ามันถ้าไม่มีการาจร็อกไม่มีอะไรการาจร็อกนี่ไงมันก็เป็นรากของวงพังเอ้ยของแนวพังถูกไหมเพราะงั้นเนี่ยร็อกมันมีหลายขั้นตอนพอมาถึงยุคปลาย70มันมีวงมันไม่ใช่วงมันเป็นกลุ่มของวงเขาเรียกว่าอันเนี้ยบางคนงง NWOBHM คือ New Wave ย่อมาจาก New Wave of British Heavy Metal มันตรงตัวเลยคือคลื่นใหม่วงลูกเขาเรียกคลื่นลูกใหม่ของวง Heavy Metal จากเกาะอังกฤษคือคลื่นลูกใหม่เนี่ยสำหรับสมัยนั้นนะคือถ้าผมพูดแต่ละวงเนี่ยโอ้โหปะทุกวันนี้นี่อย่าง Motorhead น่ะคือผู้นำนะครับคิดดูเลมี่เสียไปแล้วอ่ะคือณวันนั้นจะเป็นคลื่นลูกใหม่เป็นวงประเภทเช่น Motorhead Jackson Diamondhead Iron Maiden เนี่ยผู้นำแล้วก็มีวง Venom นี่เขาอาจจะเป็นบางคนนับบางคนไม่นับแต่ผมนับอ่ะเพราะเขามาจากเกาะอังกฤษแล้วเขาก็เป็นวงที่วงแรกๆทำซาวด์แบบเอกลักษณ์มากวงประมาณนี้แล้วก็ Judas Priest อีกวงนึงซึ่ง Judas Priest บางคนเขาไปรวมเขาไม่รวมแต่ผมก็ต้องรวมเพราะว่าจริง Judas Priest มันมาก่อนคลื่นลูกนี้นิดๆแต่เขาดังเนี่ยเขาดังแบบระเบิดเลยก็คือยุคนี้แหละมันไปปลาย70วงพวกนี้ครับที่ผมพูดมาทั้งหมดมันคืออิทธิพลให้มีการกำเนิดแนวเพลง Thrash Metal วง Thrash Metal ขึ้นมาแต่ว่ามีแนวอย่างเงี้ยได้อย่างเดียวมันก็ไม่กำเนิดมันก็ไม่เกิดถูกป่ะมันก็คือวงพวกนี้วงจากอังกฤษพวกนี้ที่เป็นเฮฟวี่ที่เร็วกว่าแบล็คซับบาทแบล็คซับบาทมันจะเนยๆมันจะแบบมีแต่ริฟใช่ไหมแต่วงพวกนี้เขาเอาสปีดเข้าไปซึ่งหลายคนเขาเลยเรียกมันว่าสปีดเมทัลบางคนเรียกสปีดเมทัลรวมกับอะไรกับอิทธิพลของวงพังยุคนั้น70คือพังมีมานานแล้วในโลกนี้เอามารวมกันหลายคนบอกว่าเอากลองเอาจังหวะริทึมของพังมารวมกับซาวของเฮฟวี่เมทัลมันก็เลยเกิดเป็น thrash metal นี่เป็นไงมันมาคำหนึ่งคำที่จะพูดถึง thrash metal เนี่ยมันเริ่มจากอีกอย่างอื่นไม่ได้เลยมันต้องเริ่มจากวงนี้ก่อนคือ Metallica มันจะมีเด็กยุคใหม่ๆหลายคนนะครับที่เรียกได้ว่าคุ้นเคย Metallica เฉพาะยุคที่หลังจาก90ยุคจาก Black Album เป็นต้นมาซึ่งจะหาว่า Metallica มันเพลงเบานี่มัน thrash metal อะไรยังไงผมบอกเลยว่าอัลบั้ม thrash metal สำหรับผมนะอัลบั้ม thrash metal อัลบั้มแรกของโลกก็คิวเดมออลของเมทัลลิก้าออกมาปี1983นี่แหละอัลบั้มแรกของโลกมันมีวงก่อนหน้านั้นที่เป็นขายเฮฟวี่ขายเมทัลเลยที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆมีวงหนึ่งชื่อ Exciter น่าจะเป็นวงแรกวง thrash วงแรกของโลกสำหรับผม Exciter เขาก็รวม
คือตอนนั้นเอ็กไซเตอร์เล่นเนี่ยผมได้ศึกษาเพลงเขาจริงผมรู้สึกว่าเขาคือเฮฟวี่เมทัลที่มันเร็วเขาเป็นสีเมทัลมากกว่าเขาจะเพลงเขาคล้ายๆกับวงจากอังกฤษที่ผมพูดถึงไปอ่ะมอเตอร์เฮดแจ็คสันพวกนั้นอ่ะมีนอมอย่างเงี้ยมันจะคล้ายๆเพราะงั้นผมมองเอ็กไซเตอร์เป็นอิทธิพลให้เมทัลลิก้าอีกทีพีเอ็มออเนี่ยตอนนั้นออกมาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าก่อนหน้านั้นไม่มีเพลงอย่างนี้นะครับไม่มีดนตรีอย่างนี้ผมศึกษามาเนี่ยผมค้นยังไงก็ไม่มีคือดนตรีที่ริฟแม้ไม่เท่าแบบเร็วมากตัด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 กลองแบบถือโป๊ะคือแบบเฮ้ยตอนนั้นช็อกโลกนะเพราะว่าดนตรีที่ทำออกมาเนี่ยมันคล้ายๆกับตอนสมัยคอนทำนิวเมทัลออกมาแบบเฮ้ยเพลงอะไรวะที่ผมรู้สึกอ่ะผมเชื่อว่าตอน1983วัยรุ่นยุคนั้นคงแบบเฮ้ยคืออะไรวะเนี่ยไม่เข้าใจแต่ว่าชอบคือสิ่งที่เขารอคอยใช่ป่ะเป็นการผสมผสานของเฮฟวี่เมทัลและพังที่แบบมันลงตัวมากคำว่าThrash Metalเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าทำไมผมใช้อัลบั้มกิมออเป็นอัลบั้มแรกของโลกลองฟังเพลงลองไปเซิร์ชฟังเพลงครับ Whiplash ฟังเพลงนี้ดูผมบอกเลยเพลงนี้มันคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามันเป็นการโยนเม็ดหนึ่งลงไปบนพื้นดินใช่ไหมเม็ดทรัชเมทัลคือเพลงนี้แหละไอเพลงวิปแฟลชโยนแล้วมันงอกเว้ยมันงอกทั้งคำว่าทรัชเมทัลก็ตามเพราะว่าเพลงนี้มีในเนื้อเพลงอ่ะมันมีบอกว่ามันรู้สึกมีใช้คำว่าทรัชที่ all round คือเหมือนกับเพลงนี้มันแบบฟังแล้วมันต้องดีดเว้ยต้องแบบหูมันต้องอยู่เฉยไม่ได้มันต้องแบบต้องเนี่ยต้องท่าเนี้ยมันไม่ใช่การโยกแบบตอนแรกสักบาทนะคือแบบต้องวิ่งต้องทุกอย่างเนี่ยผมบอกว่านี่เพลงนี้แหละสำหรับผมมันคือการโยนเม็ดแทรชเมทัลให้มันงอกใช่ป่ะไม่เชื่อผมนะว่าแทรชเมทัลลองเซิร์ชดูว่าแทรชเมทัลคำว่าแทรชไปลองเซิร์ชเล่นๆว่ามันแปลว่าอะไรภาษาไทยผมลองเซิร์ชเล่นๆภาษาอังกฤษอ่ะมันก็เข้าใจอยู่แล้วแต่ thrash ภาษาไทยแปลว่ารู้ป่ะที่ผมเซิร์ชมานี่ผมจดมาด้วยบอกว่าแปลว่าฟาดตีเคี่ยนหวดโอ้ยโหดเว้ยคือดูสิฟังแล้วมันตอบโจทย์นะสำหรับผมมันคือความหมายที่มันตอนที่พอมีเมทัลลิก้าปุ๊บเนี่ยมันจะมีเพื่อนเมทัลลิก้าที่อยู่ในระแวกเดียวกันคือเรียกว่า Bay Area คือพวกสัตว์แถวท่านฟาง อ่ะเรฟเฟอร์เนียตอนภาคต้นๆหน่อยมันมีเกิดกลุ่มวงขึ้นมาสร้างขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นก้อนหนึ่งก้อนเนี้ยกลุ่มก้อนนะตีกลุ่มเนี้ยเขาแข่งกันเร็วสมัยนั้นแข่งกันเร็วเว้ยคือมีเมทัลลิก้าผมพูดบิ๊กโฟร์ผมพูดเมทัลลิก้าวงเดียวนะเมทัลลิก้าเร็วแล้วใช่ป่ะเร็วแล้วใช่ป่ะตอนมันไล่อะเดฟมัสเตนจากวงมีหลายคนอาจจะไม่รู้เดฟมัสเตนเคยอยู่เมทัลลิก้าเป็นอยู่เมทัลลิก้ายุคแรกเลยนะคือก่อนออกอัลบั้มแรกคิมออนเนี่ยเดฟมัสเตนแกอยู่ด้วยนะครับแต่แกติดเหล้าแกเมาแกแบบทำตัวไม่ดีอ่ะวงเขาไม่ไหวไล่ออกเมกาเดธเบอร์2ของ Big 4นะอีกหนึ่งวงของ Big 4ของ Thrash Metal มันทำมาแข่งครับมันมีเพลงนึงเมทัลลิก้าเพลงนี้ชื่อว่าเพลง The Four Horsemen อยู่รอบเดียวกันของ Kim All เดมัสเตมันทำเมกาเดธปุ๊บใช่ไหมมันออกเทปมันออกอัลบั้มแรกมันบอกว่าเมทัลลิก้าขโมยเพลงตูไปขโมยเพลงกูเหรอได้กูบอกแล้วว่าอย่าเอาเพลงกูไปทำใหม่กูไม่ยอมทำเลยเว้ยไปฟังดูเมคานิกเพลงเดียวกันครับเพลงเดียวกันเลยแต่เร็วกว่ามา10 เท่าผมแบบผมฟังแรกครับเฮ้ยนี่มันโฟร์ฮอร์สแมนโอ้แต่มันเร็วอย่างเงี้ยแบบคือเร็วมากคือแข่งกันเร็วแล้วพอมีเมกาเดธปุ๊บไล่เร็วไล่เรียกกับเมทัลลิก้าอะไรมีใครเจเลเยอร์ไงเอ
เซเลเยอร์โอ้โหเร็วไปกันใหญ่คือแบบมันแข่งกันเร็วแล้วสมัยเนี้ยเพลงของวงพวกนี้ดนตรีของวงพวกนี้มันไม่ได้เร็วขนาดนั้นแล้วเราฟังมันเฉยๆแล้วถูกป่ะลองนึกย้อนกลับไปดิลองนึกว่าแล้วลองไปเสิร์ชก่อนหน้าปี1983-84มันมีดนตรีเมทัลเร็วงี้มั้ยมันไม่มีพังมีไงถึงบอกว่าเขาได้เอกชนจากพังมาเยอะมันไม่มีเร็วอย่างนี้คือเร็วมากเร็วเร็วแบบโอ้โหเร็วไปไหนคือสมัยนั้นคนแบบท็อกนะครับแต่คนชอบนะท็อกแบบดีคือแบบชอบมากเลเยอร์พูดไปแล้วเป็นอีกวงนึงที่เป็นบิ๊กโฟร์เดี๋ยวผมจะพูดละเอียดกว่านี้นะผมแนะนำของบิ๊กโฟร์บิ๊กโฟร์วงนึงอันนี้ไม่ได้อยู่แคลิฟอร์เนียเขาอยู่นิวยอร์กแอนแทรกแอนแทรกเป็นบิ๊กโฟร์วงสุดท้ายเป็นวงที่ชวนเมทัลลิก้าไม่นอนด้วยตอนออกแล้วแม่มแรกเมทัลลิก้าจนไม่มีสิ่งผมจะพูดต่อไปคือบิ๊กโฟร์เนี่ยเมทัลลิก้าเมกาเดธสเลเยอร์แอนแทรกเนี่ยทำไมเขาถึงวงพวกนี้มันบิ๊กโฟร์รู้ป่ะมันไม่ใช่แค่เขาทำกันทำออกมาก่อนนะมันไม่ใช่แค่ความว่าเฮ้ยเหมือนกับรุ่นพี่ไม่ใช่นะคือณตอนนั้นเนี่ยมีในระหว่างที่เมทัลลิก้ากำลังเกิดขึ้นเซเลียเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีหลายๆวงที่เขาทำออกมานะทำออกมาแบบได้ดีเหมือนกันสำหรับผมแล้วที่ผมศึกษามาเนี่ยที่ผมฟังเองด้วยว่าทำไมเขาถึงได้สี่วงในบิ๊กโฟร์เหตุผลหลักๆนะคือเอกลักษณ์ก็อิทธิพลที่มีให้วงรุ่นหลังไงคือพอเวลาผ่านไปใช่ป่ะนับจากวันแรกที่เขาทำออกมาแล้วบั้มแรกพาไหมลองฟังดูลองมาฟังสี่วงนี้นะมันเพลงมันเหมือนกันป่ะไม่เหมือนเลยถูกป่ะมันไม่เหมือนกันเลยทำไมมันแฟลชเมทัลเหมือนกันคือมันเหมือนกันแค่ช่วงเวลาช่วงหนึ่งซึ่งมันเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในวงการเมทัลณตอนนั้นตอนนั้นแอนด์กราวด์นะคือมันเกิดขึ้นมาแล้วแบบเป็นดนตรีที่เมทัลที่เร็วแต่จริงๆแล้วลึกลงไปเนี่ยแต่ละวงทำดนตรีไม่เหมือนกันเลยถ้าเทียบนะคือสำหรับผมที่ผมทำมาคือมันมีบิ๊กโฟร์ใช่ป่ะแล้วสำหรับผมมันมี the next four คือเป็นอีก4วงที่ใหญ่ลงมาแต่ว่าเป็นขวัญใจของคนที่บ้าthrash metalแต่ว่าไม่ชอบฟังวงดังอ่ะคือไม่ชอบเมทัลลิก้าและไม่ชอบเมกาเดธอะไรเงี้ยเขาจะชอบ4วงนี้มากที่ยกมากคือเป็น the next four คือมี Exodus นี่เป็นวงเก่าของคือเฮเมดนะคือเฮเมดอยู่วงนี้วงแรกนะครับแล้วก็เมทัลลิก้าไปขโมยตัวมาโทรไปกิ้งนึงบอกนั่งได้เดมัสเซนออกแล้วโทรหาเคิร์กออกจากเอ็กซ์ตรัสมาอยู่มาทำเพลงอัลบั้มแรกมาอัดเลยมันก็มาเว้ยเหมือนกับมันรู้ได้ไงไม่รู้นะว่าเมทัลลิก้าจะดังขนาดนี้ถือแบบมันสุดยอดมากนะเหมือนกับเหมือนเป็นนอตตาลามูสเห็นฮาร์คอร์ดเว้ยกูตรงวันนี้รวยเละเลยถ้าอยู่เอ็กซ์ตรัสเนี่ยก็โอเคนะเป็นตำนานแต่ว่ามันก็ไม่รู้เท่านี้เอ็กซ์ตรัสมีใครอีกโอเวอร์คิวนี่ดังน้อยกว่าบ้างหน่อยแต่สำหรับผมคือเขามีอิทธิพลมากแล้วก็เป็น next four อีกวงนึง Death Angel เคยมาเล่นเมืองไทยนะประมาณ5-6 ปีแล้วมั้ง5 ปีแล้วเคยมาเล่นที่ตรงรัชดาครับ Death Angel ก็มันมากเหมือนกันตัวอีกวงนึงเนี่ยขวัญใจหลายคนผมยังไม่เคยมาเมืองไทยแต่ผมเชื่อว่าต้องมาแน่นอน Testament เนี่ย4วงเนี้ย Testament Death Angel Overkill Exodusเป็น the next four ซึ่งเป็น8วงนี้มันคือพลังที่ทำให้คลื่นลูกนี้มันขึ้นมาได้มันขึ้นมาครองหัวใจเด็กวัยรุ่นยุคนั้นได้หมดแต่เทียบกันนะ4 big four กับ the next four อ่ะดนตรีมันไม่เหมือนกันเลยนะไม่เหมือนกันเลยคือ the next four เนี่ยมันหนักคือมันจะหนักกว่าเละเลยเอวมันจะแบบหนักแต่สังเกตได้อย่างนึงคือ Next 4เนี่ย Testament Exodus Death Angel Overkill เพลงเขาจะคล้ายๆกันสำหรับผมคือคล้ายกันมากคือเพลงมันจะลุยอย่างเดียวมันจะเนี่ยกองมันจะถือโบแล้วก็มันจะจังหวะมันจะแบบมันจะใกล้เคียงกันมากเพลงที่ออกมามันจะเป็น thrash มันจะแบบ 100% คือมันจะเป็น thrash ที่ 100% Big 4เนี่ยเขาทำ thrash อีกปั๊บนึงแต่เขาก็จะขยายภาคดนตรีคาดร้องของเขาให้มันกว้างขึ้นแต่4วงนี้คือแทชแบบ 100% ตอนนั้นปี1983ถึง1986-87เนี่ย88ประมาณเท่า6ปีตรงนั้นนะเป็นปีสำคัญของแทชเท่าเป็นเวลาสำคัญมากเป็นระยะเวลาที่แทชขึ้นมาแล้วก็ทำให้เด็ก10กว่าขวบก็โตมากับแทชเท่าด้วยอย่างที่ผมโตมาดีเท่านะครับมันทำให้ไปมีอิทธิพลต่อวงรุ่นหลังๆถูกป่ะ
มันเป็นอย่างนี้แหละเหมือนกับสมัยที่ผมบอกไหมว่าแอลเลนไมเดนมอนเตอร์เฮดมีอิทธิพลต่อเมทัลลิก้าต่อทรัชเมทัลทุกวงก็เหมือนกันทรัชเมทัลวงทรัชเมทัลต่างๆก็จะมีอิทธิพลต่อเด็กยุคหลังไล่ทีละวงนะสำหรับผมบิ๊กโฟนะเมทัลลิก้าเนี่ยเขาจะมีวงนี้เขาดังมากเขาใหญ่สุดในโลกแล้วดังที่สุดเป็นวงเฮฟวี่เมทัลที่ผมให้ว่าดังที่สุดในโลกในประวัติศาสตร์เขามีอิทธิพลต่อวงทุกวงแหละถ้าให้ยกตัวอย่างคือเพียบเลยแต่ชัดเจนเลยนะคือเมกาเดธเนี่ยวงเมกาเดธเขาจะมีอิทธิพลต่อวงสายเทคนิคอลลองฟังถูกป่ะลองฟังเพลงของเมกาเดธดูดนตรีเขาจะซับซ้อนจะแบบเยอะแบบเยอะไลน์โอ้โหเยอะโซโล่เยอะมันจะเป็นอิทธิพลให้พวกเทคนิคอลเขาโปรเกรสซีฟหน่อยถูกป่ะอันเมกาเดธนะซิเลเยอร์มีอิทธิพลให้สายไหนให้วงรุ่นหลังรุ่นไหนก็นี่ไงพวกเดธเมทัลไงถูกป่ะถ้าไม่มีซิเลเยอร์ไม่มีเดธเมทัลแน่นอนมันก็จะเป็นอิทธิพลให้เดธเมทัลแบล็คเมทัลอะไรที่แบบปีศาจหน่อยที่แบบโอ้แหกปากแล้วแบบเร็วมากดนตรีแบบซาตานได้เยอะนั่นแหละซิเลเยอร์คือตัวมันเป็นตัวแบบผู้นำเลยถ้าไม่มีวงเนี้ยก็ไม่มีเดธเมทัลผมเชื่อส่วนแอนทรัคก็อีกสายนึงนะดูจากการแต่งตัวจากการทำดนตรีของเขาการร้องของเขาไม่วงที่จะไม่เหมือนสามวงวิกโฟที่เหลือคือเขาจะมีทนให้พวกสายฮาร์ดคอร์เว้ยพวกแบบให้เฮดบีดเป็นสายที่ปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าแบบไอสายที่มีทูสเต็ปอะที่มีเบรกดาวอะแอนทรัคสำหรับผมมันคือวงแรกที่มาให้จุดทำให้กำเนิดคำว่าให้กำเนิดดนตรีประเภทที่เป็นเมทัลแต่ว่าสายขาสั้นอะแล้วสมัยนั้นสายขาสั้นคือแบบผิดนะเว้ยคือผิดกฎหมายให้เมทัลเว้ยจริงๆพี่แบกสูงที่ไม่ว่าจะคุณจะเป็นแฟนเมทัลแบบเมทัลแบบสายแกนน์โรสหรือว่าจะเป็นสายแทรชเนี่ยใส่ขาสั้นไม่ได้ครับคือขาสั้นแบบไม่ใช่สั้นจู๋สั้นจู๋ใส่ได้แบบแพรแบนแต่ว่าถ้าเป็นสั้นแบบกำลังปกติใส่ไม่ได้เว้ยผิดกฎหมายเว้ยแต่แอนทรัคเนี่ยเป็นวงแรกคือสก็อตเอียนมันเป็นคนแรกที่ทำให้ใส่ขาสั้นแล้วมันเท่มันเมทัลใส่เสื้อหลวมๆได้เว้ยผมสั้นได้มันมีในขณะเดียวกันเนี่ยไม่พร้อมกันแต่หลังนิดเดียวเยอรมันมันเกิดขึ้นที่เยอรมันเขาเรียกว่าเป็นมันเป็นการโต้แย้งกันถึงของคน2กลุ่มคือไม่รู้เป็นบิ๊กโฟของเยอรมันหรือบิ๊กโฟหรือบิ๊กนิ้วโม่รับเลยบิ๊กทรีหรือบิ๊กโฟของเยอรมันทรัชเมทัลสำคัญไม่แพ้กันคือสำคัญไม่แพ้ไอ้วงเอโซดัสเซนเซเมนต์เนี่ยสำคัญไม่แพ้กันนะคือมีโซดอมเดสตรัคชั่นและครีเอเตอร์3วงเนี้ยสำหรับผมมันคือบิ๊กทรีนะมันคือแบบโอ้ที่สุดแหละเราเคยดูหมดแล้วคือไม่เล่นมาแทนหมดแล้วคือสุดยอดมากสำคัญมากลงไปเซิร์ชฟังนะคือถ้าเป็นแดนซ์ของฝั่งเยอรมันฝั่งยุโรปเนี่ยมันจะหนักกว่าอเมริกามันจะหนักมากๆมันจะแบบอย่างโซดอมเนี่ยหลายๆคนเขาให้เขาเป็นจุดกำเนิดการร้องแบบแบล็คเมทัลแล้วมันก็การร้องแบบโซดอมไปใช้เยอะคือแบบเสียงจะแบบเป็นแหกปากที่พิชสูงอะผมทำไม่ได้นะมันจะไม่ต่ำมันจะสูงแบบแหกแบบแหกกันหูแหกแบบแทบแบบเอาไข่มาวางไข่แตกประมาณนั้นแล้วมีวงหนึ่งคือคนที่เป็นบิ๊กโฟร์ของเยอรมันคือมีวงนึงแทงกาดสำหรับผมคือมันก็เจ๋งนะแต่ว่าเขาสำหรับผมเขาไม่ตำนานเท่าอีก3วงแรกนะโซดอมครีเอเตอร์แล้วก็ป้างๆแหละกรูฟเมทัลกรูฟเมทัลคืออะไรอธิบายยากนะเอาสั้นๆเลยกรูฟเมทัลคืออะไรกรูฟเมทัลคือทรัชเมทัลที่ช้าลงเว้ยพอเข้าเห็นภาพเนี่ยกรูฟเมทัลคือทรัชเมทัลมันจะในโยกเงี้ยต้องอย่างเงี้ยฮะส่วนกรูฟเมทัลนะริฟคล้ายๆกันความหนักหน่วงพอๆกันแต่มันจะโยกอย่างนี้แทนเว้ยจังหวะเปลี่ยนแล้วมันจะคนละบีทวงอะไรคือกรูฟเมทัลวงอะไรแพนเทร่าครับแพนเทร่าคือพ่อกรูฟเมทัลที่หลายๆคนมันก็มีคนที่บอกแพนเทร่าคือทรัชเมทัลนะซึ่งในมุมหนึ่งมันใช่เพราะริฟของเขาเนี่ยอิทธิพลมันได้เต็มมาจากวงที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยทุกวงเลยมันได้มาหมดแล้วแพนเทร่าเขามาหลังใช่ป่ะแต่ว่าแพนเทร่าเขาสร้างสิ่งหนึ่งเราต้องให้เกียรติเขาไงเพราะเขาสร้างแนวดนตรีแนวนึงที่มันฟังเนี่ยเฮ้ยมันก็ thrash metal นะแต่ว่ามันไม่มันมีอะไรที่มันใหม่กว่า
ป็นกรุ๊ปเมทัลเนี่ยหลายๆคนถึงบอกว่ามีคนเรียกว่าจริงๆมันแพนทาร่าคือกรุ๊ปเมทัลก็ได้หรือจะเป็นเป็นโพสต์ทรัชอะไรเงี้ยคือไปกันใหญ่อ่ะคือบางคนเรียกนีโอทรัชคือไปกันใหญ่แล้วสำหรับผมกรุ๊ปเมทัลมันชัดเจนมากเพราะว่าคำว่ากรุ๊ปเนี่ยมันคือคำเป็นการไหลไงเป็นอะไรที่ไหล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 คือมีเดียมวงประเภทนี้ก็มีแพนทาร่าใช่ไหมอีกวงนึงที่ผมให้เลยเป็นกรุ๊ปเมทัลตัวพ่อตัวนึงคือแมชชีนเฮดเทก็คือกรุ๊ปเมทัลที่มาหลังแพนทาร่านิดเดียวอ่ะคือร็อกฟินก็มีแพนทาร่าเป็นไอดอลเป็นรุ่นพี่แต่นิดเดียวทำออกมาเป็นกรุ๊ปเมทัลแล้วลองสังเกตดีกรุ๊ปเมทัลเนี่ยมันไม่จุดกำเนิดของนิวเมทัลเลยเห็นไหมลิงก์ไปลิงก์มาไปมาคือทรัชเมทัลมันกลายมาเป็นกรุ๊ปเมทัลฮะเฮ้ยมันกลายมาเป็นนิวเมทัลว่ะคือเนี่ยถึงบอกว่าเราฟังอะไรเราชอบอะไรเราต้องมาศึกษาย้อนหลังดูแล้วมันจริงคือฟังเพลงฟังร้องเนี่ยศึกษาของเก่าผมเคยพูดไปว่ามันล็อกมันไม่มีคำว่าเก่ามันมีแต่เก่ามีวงนึงที่ผมลืมพูดไปนะเซปตูล่าเป็นทรัชเมทัลยุคเซปตูล่าเนี่ยเขามี2 3ยุคนะคือยุคแรกสุดของเขาเนี่ยคือทรัชเมทัลที่เจ๋งมากลองไปฟังดูผมใครที่ไม่เคยฟังทรัชเซปตูล่ายุคแรกนะลองฟังดูทรูฟออฟดูมเจอเพลงนี้ดูเพลงนี้จบเลยโอ้โหมันทรัชเมทัลที่เจ๋งมากเพราะงั้นยุคแรกสุภชลาสมัยเขาผอมทุกคนเลยนะแบบหล่อมากยังไงวันนี้ไปแล้วกันนะยังไงเผื่อคนไม่ทันไอ้นี่ให้ดูอีกรอบแล้วกันแคปเจอร์ไว้แล้วกันขอบคุณมากครับยังไงเหนื่อยนะแต่สนุกดียังไงอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ